นกับคนนี้ที่ยังขอใช้สเตตัสโสดค่ะผู้จัดคนสวยพิมพ์พิมมาดาที่ยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งซักทีจนคนรอบข้างแนะนำให้ไปฝากใครไว้ก่อนที่อายุจะมากไปกว่านี้ซึ่งสาวพิมพ์ก็บอกว่าคนคุยน่ะก็มีแต่ยังไม่คลิกน่ะสิส่วนเรื่องแต่งงานน่ะลืมไปได้เลยขอมีแฟนก่อนนะจ๊ะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอคนที่เราเห็นภาพตรงนั้นด้วยฉะนั้นก็ไม่ได้คิดนะคะหลายคนยุบอกว่าโตแล้วไปฝากไข่สิแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะไปฝากเพื่อใครอย่างเงี้ยคือพิมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปกดดันชีวิตตัวเองขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วชอบคนอายุมากนะอยากได้คนมาดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุหรอกมันขึ้นอยู่กับความแบบพอใจซึ่งกันและกันมากกว่า